มาถึงช่วงมุมข่าวเยาวชนนะคะพาไปติดตาม2พี่น้องนะคะที่อาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่านะคะแต่ว่าช่วยงานบ้านได้อย่างเต็มกำลังนะคะพี่สาวเนี่ยพี่สาวคนโตมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นตำรวจจะได้มาดูแลครอบครัวดูแลคุณปู่คุณย่าดูแลน้องด้วยนะคะไปดูเรื่องราวของน้องๆในมุมข่าวเยาวชนค่ะมุมข่าวเยาวชนวันนี้ค่ะพาไปรู้จักกับ2พี่น้องที่ใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการเรียนช่วยผู้ปกครองขายอาหารเพื่อที่จะหารายได้เป็นทุนการศึกษาค่ะงานร้านอาหารแม้ไม่ใช่งานที่หนักนักแต่หากตั้งใจทำจริงจังเพื่อช่วยเป็นลูกมือให้กับคุณย่าแล้วเด็ก2พี่น้องก็ทุ่มเทตั้งแต่ร้านเปิดกระทั่งปิดร้านเพราะรู้ดีว่าย่ามีบุญคุณในการช่วยอุปการะเลี้ยงดูแต่ประมาณม.2 ม.3 ค่ะเป็นช่วงปิดเทอมแล้วหนูอยากลองมาหารายได้เสริมตอนนั้นคือหนูอยากได้โทรศัพท์ใหม่หนูแค่อยากลองมาทำงานหารายได้เองค่ะก็เลยเลือกมาทำงานกับป้าตอนนั้นหนูคิดว่าหนูจะมาอยู่แค่ช่วงปิดเทอมแต่ว่าเศรษฐีนี้เหมือนชอบอยู่ที่นี่มากกว่าก็เลยย้ายมาเรียนที่นี่เลยค่ะนางสาวพัชรธรทองดีวัย17ปีหรือครีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่เลือกย้ายมาอยู่กับปู่ย่าเมื่อ3ปีก่อนเพราะพ่อมีครอบครัวใหม่ความเอาใจใส่จากครอบครัวของปู่ย่าช่วยเติมเต็มความรักให้จนไม่รู้สึกขาดส่วนงานร้านอาหารที่ย่าทำอยู่นี้ตนก็เลือกอาสาช่วยเองโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมานับเป็นกำไรคือวิชาด้านอาหารตามสั่งโดยเฉพาะสูตรโจ๊กของคุณย่าที่นับเป็นวิชาที่เชื่อว่าเอาไปทำกินต่อได้ในอนาคตส่วนเรื่องค่าแรงนั้นย่าจ่ายให้เทียบเท่ากับลูกจ้างคนหนึ่งหน้าที่หนูก็มีช่วยงานในร้านค่ะทำอาหารเนี่ยค่ะพวกก๋วยเตี๋ยวโจ๊กได้ประสบการณ์ค่ะไม่ต้องอยู่เฉยๆด้วยค่ะมันมีอะไรทำก็ดีกว่าอยู่เฉยๆหนูทำอาหารเป็นทำอาหารเก่งขึ้นมันก็อาจจะมีน้อยใจบ้างค่ะแต่ว่าแบบมันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะที่เงินที่เราใช้เนี่ยเราหามันมาด้วยตัวเราเองจริงๆแล้วเราควรเริ่มจะประหยัดตั้งแต่ยังเด็กๆเลยก็ดีเพราะว่าด้วยอนาคตที่เราต้องเรียนต่อหรือว่ามันมีแต่หนทางที่ต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยค่ะอาจจะมีบ่นบ้างที่แบบบางทีหนูก็ทำตัวแบบผิดไปบ้างค่ะก็สมเหตุสมผลค่ะสมควรที่จะโดนบ่นเพราะรู้ดีว่างานค้าขายเป็นงานที่ไม่มั่นคงครีมจึงตั้งเป้ามองหางานราชการอย่างอาชีพตำรวจที่ครีมเองก็มุ่งมั่นที่จะเดินทางเส้นทางรับราชการโดยหวังที่จะดูแลครอบครัวต่อให้ได้เมื่อถึงวันที่ปู่ย่าอายุมากขึ้นที่คิดไว้นะคะก็คือหนูอยากเป็นตำรวจค่ะมีอ่านหนังสือกับดูสื่อการสอนในอินเทอร์เน็ตค่ะเราต้องพยายามเนาะถ้าเราไม่พยายามก็มันก็คงไม่มีอะไรสำเร็จสำหรับการรับเลี้ยงหลานที่ต้องเข้ามาทำความรู้จักกันในช่วงวัยรุ่นในช่วงแรกคุณย่าวัย41ปีกังวลเรื่องการปรับตัวด้วยที่ห่างเหินกันมานานซึ่งตนเองนั้นเลี้ยงหลานคนเล็กอยู่ก่อนแล้วจึงพอจะเข้าใจวัยรุ่นที่กำลังโตเป็นสาวแม้ไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันแต่ก็พร้อมสนับสนุนและยึดกฎกติกาในบ้านที่เด็กๆยอมรับเป็นอย่างดีโชคดีที่เด็กๆรู้จักหน้าที่และอาสาช่วยงานเต็มกำลังจนบางครั้งต้องเปิดโอกาสให้เด็กไปใช้ชีวิตวัยรุ่นตามต้องการบ้างเพื่อเป็นการผ่อนคลายต้องดูแลแล้วยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะยากนิดนึงดีหน่อยที่ร้านเรามันขายของก็ไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกค่ะถ้าวันหยุดก็มีขอไปก็ให้ไปค่ะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดเราบ่นก็คือเราหวังดีค่ะหวังดีอย่างน้องครีมเนี่ยก็คือเลยช่วงนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ช่วงที่มาแรกๆเนี่ยก็จะมีว่านิดนึงเพราะว่าก็ตามวัยของเขานะคะที่บอกที่ว่าที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือหวังดีทั้งนั้นเลยค่ะหลังจากเปิดเทอมนี้คุณย่าเจ้าของร้านหยกโจ๊กทรงเครื่องตั้งใจจะปิดร้านที่ขายออฟไลน์มาขายเป็นเดลิเวอรี่อย่างเดียวเพื่อลดภาระเรื่องแรงงาน
และให้เด็กๆได้จริงจังกับเรื่องเรียนมากขึ้นโอชินโอชินไปถูบ้านนะเดี๋ยวพี่กวาดบ้านความขยันแล้วก็ความรับผิดชอบค่ะอันนี้อันดับหนึ่งเลยก็คือถ้าวันไหนที่เราขายของเนี่ยก็คือจะรู้หน้าที่ตัวเองเลยก็เหมือนเลิกเรียนมาอย่างเงี้ยจะไม่มีว่าหนูจะเล่นกับเพื่อนนะหนูจะไปกับเพื่อนนะไม่มีค่ะเหมือนเขารู้ในว่าต้องมีความรับผิดชอบในตรงนี้นะคือป้าไม่มีคนช่วยนะต้องเลิกเรียนมาจะต้องมาช่วยป้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นวันหยุดวันอะไรเงี้ยมีขอเราก็ให้ไปค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเรากำลังก่อสร้างเป็นร้านใหม่ค่ะซึ่งเราจะย้ายจากร้านที่อยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้เพื่อทำเป็น delivery อย่างเดียวค่ะเพื่อลดลูกจ้างส่วนหนูก็ยังช่วยป้าขายของเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นโครงสร้างหลังคานะคะถ้าอยากกินอาหารฝีมือพวกหนูนะคะก็เชิญมาได้เลยค่ะที่หมู่บ้านประภาสรแกนวิวค่ะสิ่งหนึ่งของสองพี่น้องที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ก็คือในเรื่องของความขยันและความอดทนซึ่งแน่นอนว่ายังต้องใช้ความพยายามเพื่อตามหาความฝันต่อไปพิชยุทธ์นวลสนิทถ่ายภาพจินตนากุศล NBT ภาคกลางรายงานค่ะ